เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางแล้วก็ทำใจของเราให้ว่างว่างเปล่าจากอารมณ์ทั้งหลายนะจากเครื่องกังวลแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็นึกน้อมใจของเราให้มาหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราจำง่ายๆให้เอาใจนะมาอยู่กับเนื้อกับตัวกับศูนย์กลางกายกึ่งกลางกายของเราในกลางท้องระดับทิ่นเนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจะไม่ง่ายว่าอยู่ในกลางท้องนะจ๊ะเอาใจนะมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมสบายสบายหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยเราหาหลักยึดของใจเอาไว้เพื่อไม่ให้ใจเนี่ยซัดสายไปคิดเรื่องอื่นไม่ให้ออกจากศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะ
ให้นึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยเพชรอย่างนั้นน่ะนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสหรือจะนึกเป็นทองก็ได้จำง่ายๆคือต้องมีพระอยู่ในท้องนั่นแหละให้ท่านนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเป็นพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ภาพองค์พระถ้าปรากฏบนจอก็เหมือนมองท็อปวิวด้านบนลงไปด้านล่างท่านนั่งอยู่ในกลางดวงแก้วใสแล้วจะนึกแค่ดวงแก้วใสอย่างเดียวก็ได้นะจ๊ะถ้าสามารถนึกได้ส่วนชัดหรือไม่ชัดนั้นอีกเรื่องนึงเอาว่าเรานึกเอาไว้เพื่อใจมันจะได้ไม่ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าใจเราจะอยู่ในกลางท้องได้อย่างสบายๆเราจะไม่นึกเป็นองค์พระหรือดวงแก้วก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นการเพ่งนะจ๊ะถ้าเพ่งแล้วมันจะปวดศีรษะมันเกร็งกล้ามเนื้อมันเกร็งมันตึงมันเครียดให้ใช้ใจเรานึกแบบธรรมดาเนี่ยเมื่อเรานึกถึงเพชรถึงพลอยถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศน้ำข้างปลายยอดหญ้าหรือนึกเหมือนขันล้างหน้าแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรอย่างนั้นหรือของที่เรารักคนที่เรารักนึกธรรมดาอย่างนั้นจะเป็นนึกให้มันเกินไปอย่างเช่นเราไปเค้นภาพจะให้มันเกิดขึ้นในกลางท้องไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะไม่มีวัตถุประสงค์อย่างนั้นวัตถุประสงค์ต้องการแค่ว่าให้ใจนะกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในตัวให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อใดในใจมาอยู่กับตัวหยุดอยู่ภายในกลางกายฐานที่7ได้เมื่อนั้นเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่เราแสวงหาและคำตอบที่จะทำให้เราคลายสงสัยในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเราจะหายสงสัยไปตามขั้นตอนทีเดียวแหละถ้าใจนำมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้ได้จะพบความอัศจรรย์อย่างที่เราคาดไปถึงซึ่งมนุษย์ทุกคนในโลกเนี่ยทำได้แต่เขาไม่ได้ทำเพราะไม่ได้รับคำแนะนำหรือได้รับคำแนะนำแล้วก็ขี้เกียจทำอย่างนั้นถ้าใจไม่หยุดศูนย์กลางกายฐานที่7ได้จะพบความอัศจรรย์ยิ่งกว่าความอัศจรรย์ใดๆในโลกยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทั้งทิศเหนือแล้วก็ตกทางทิศใต้เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตอันยิ่งใหญ่กับตัวของเราเองได้คือเห็นไปก็อย่างนั้นแหละไม่ว่าจะไปดูคนสัตว์สิ่งของธรรมชาติอะไรกันแล้วแต่ก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่จะก้าวไปสู่ชีวิตของความเป็นอริยะแต่ถ้าหากใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้เราจะพบความอัศจรรย์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างที่เราคาดไม่ถึงทีเดียวเหมือนพระราชาสมัยพุทธกาลในยุคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่กุลบุตรจากตระกูลต่างๆ
ชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างต่างพบความอัศจรรย์เมื่อใจหยุดนิ่งภายในได้แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่อย่างเช่นพระราชาองค์หนึ่งชื่อพระมหากัปปินะมีอานุภาพมากแต่ไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงพบแต่ปัญหาที่จะต้องคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแด่ประสบนิกรทั้งประเทศไม่เคยมีสุขเลยทั้งตื่นหลับแล้วก็ฝันตื่นหลับฝันไม่เคยมีความสุขกระทั่งได้สละราชสมบัติออกบวชและกระจายหยุดนิ่งได้พบความอัศจรรย์ภายในเมื่อใจหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วถึงกับอุทานในทุกหนทุกแห่งที่ท่านไปว่าสุขจังเลยสุขจังเลยหรือมีบันทึกไว้ในไตรปิฎกว่าสุขจริงเนาะสุขจริงเนาะคนที่จะเปล่งอุทานว่าสุขจังเลยเนี่ยไม่เคยได้ยินในโลกใครได้ยินก็ว่าผิดปกติแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าคนที่พูดไปตามปกตินั้นผิดปกติแล้วตัวเองเนี่ยมีแต่ร้องทุกข์เป็นปกติไอ้ที่จะร้องสุขอย่างพระมหากัปปินะนี่ไม่เคยได้ยินทุกจนเคยชินชาจึงเห็นว่าใครที่เปล่งอุทานว่าสุขนั้นผิดปกติความเป็นปกติของมนุษย์อยู่ที่ใจหยุดนี่แหละพอใจมาหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ถ้าหยุดอย่างสมบูรณ์ใจมันก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในซึ่งภาษาบาลีก็ใช้ว่าคำมันนะหรือคำคมอย่างไตรสรณคมคือเคลื่อนใจเคลื่อนเข้าไปถึงหรือแล่นไปถึงสรณะทั้งสามซึ่งมีอยู่ภายในคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะจะเคลื่อนเข้าไปพบรัตนะทั้งสามซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนในโลกที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นมีพระรัตนตรัยอยู่ภายในตัวแต่เขาไม่รู้นะเพราะว่าไม่มีใครไปแนะนำเขาใจจะแล่นเข้าไปอย่างนั้นเหมือนอย่างวันนี้ถ้าใจเราหยุดได้ถูกส่วนโดยเราหาหลักที่ยึดที่เกาะของใจก่อนเหมือนม้าขนองจะต้องมีเชือกผูกไว้กับหลักมันจะดิ้นทุรนทุรายไปแค่ไหนก็ไม่หลุดจากหลักเมื่อหมดเลี้ยวหมดแรงก็นอนหมอบอยู่ที่โคนหลักนั่นแหละใจที่ซัดสายไปในที่ต่างๆเมื่อเอามาผูกไว้กับหลักคือพระรัตนตรัยที่เรากำหนดเป็นบริกรรมนิมิตเป็นองค์พระก็ดีหรือเป็นดวงแก้วใสๆก็ดีหรือวางใจหยุดนิ่งๆเฉยๆก็ดีนั่นแหละทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาในใจคล้ายๆคำภาวนาสัมมาอรหังพลั่งพลูออกมาจากกลางท้องแล้วก็ขยายออกมาไม่ใช่เป็นการท่องบนมนธรรมดาแต่เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนเสียงเพลงหรือเสียงบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคย
ดังออกมาจากในกลางท้องถ้าเรากำหนดกลางท้องมีองค์พระก็ดังมาจากกลางองค์พระถ้าเรากำหนดเป็นดวงแก้วก็ดังออกมาจากกลางดวงแก้วถ้าไม่ได้กำหนดอะไรเลยก็ดังจากกลางท้องเป็นเสียงที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสเราออกมาจากใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ภายในตัวเราจะภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้ประคองใจไปด้วยก็ได้จะภาวนาไปกี่ครั้งกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้ภาวนาไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เราไม่อยากจะภาวนาต่อคืออยากอยู่เฉยๆน่ะหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องไปภาวนาต่อเพราะคำภาวนาได้ประคองใจเราจนถึงฝั่งแห่งการหยุดนิ่งแล้วเนี่ยใจก็จะหยุดนิ่งพอถูกส่วนเข้าองค์พระที่ลัวๆลางๆคุ้มๆค่ำๆหรือดวงแก้วที่ลัวๆลางๆคุ้มๆค่ำๆมันจะชัดขึ้นมาเองโดยเราไม่ต้องไปเคลนภาพให้ปวดศีรษะจะชัดขึ้นมาเองซึ่งน่าอัศจรรย์เดียวจะชัดเหมือนเราลืมตาเห็นดอกไม้ใบไม้วัตถุสิ่งของภายนอกอย่างนั้นแหละมันจะปรากฏชัดขึ้นมาหรือถ้าเราไม่ได้กำหนดนิมิตใจของเราจะเกลี้ยงโล่งโปร่งเบาสบายเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยโล่งคำว่าโล่งใจเนี่ยเราจะรู้จักไม่ใจหยุดถ้าใจไม่หยุดเราขอยืมมาใช้เท่านั้นแหละยังเข้าไม่ถึงคำว่าโล่งใจยังไม่มีประสบการณ์ของคำว่าโล่งใจจะโล่งมาหยุดนิ่งใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างแท้จริงมันจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวเราก็จะรู้สึกพองโตขยายแล้วก็หายไปกับบรรยากาศเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจักรวาลกับบรรยากาศแล้วจะเกิดความรู้สึกว่าเราคือจุดศูนย์กลางของสรรพสิ่งทั้งหลายซึ่งตอนนั้นใจจะนิ่งมากจะนิ่งนุ่มละมุนละไมใจจะอ่อนโยนแต่มีพลังอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในอาการเคลื่อนเนี่ยเราจะรู้จักเมื่อหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันจะวูบลงไปบางคนก็ไปอย่างรวดเร็วเหมือนขับรถสปอร์ตอย่างนั้นบางคนก็ค่อยๆเคลื่อนเหมือนนั่งรถบดเคลื่อนกันไปแต่เป็นรถบดแบบไฮคลาสที่ละมุนละไมสบายสบายคล้ายกับเราแบกของหนักๆมาแล้วเราทิ้งไปหรือติดตัวที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรหนักนี่เหมือนกันสิ่งที่เราแบกไปด้วยใจมันถูกวางไปใจก็เบากายก็ปล่อยเบาไปด้วยแล้วก็แสงสว่างก็จะค่อยๆเกิดเป็นแสงสว่างแห่งดวงจิตที่บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์เกิดจากการที่ใจได้พรากจากนิวรธรรมแล้วจากกามฉันทะเรื่องกามกามกิเลสกามวัตถุจากความโกรธขุ่นมัวความพยาบาทความสงสัยความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดงุนง่านลำคาญใจความเคลิบเคลิ้มงกงงซึมเศร้างงเงาหอนอนความเศร้าซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มหายไปหมด
หลับตาตอนนี้มันไม่มืดแล้วมันสว่างเหมือนใจพ้นจากความมืดแล้วคล้ายๆเราเข้าไปในห้องแล้วเรากดสวิตช์ไฟความสว่างเกิดขึ้นก็จะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องนั้นห้องภายในตัวของเราซึ่งขยายไปเป็นเหมือนโลกและจักรวาลความสว่างเกิดขึ้นก็จะเห็นอะไรไปตามความเป็นจริงที่มีมาอยู่ดั้งเดิมแต่ความมืดมันไปบดบังเอาไว้ทำให้เราไม่รู้ว่ามีสิ่งดีๆให้ดูซึ่งเป็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวของเรามากมายทีเดียวแหละเช่นเราจะเข้าไปถึงดวงธรรมดวงใสๆกลมเหมือนดวงแก้วที่ก็เจรไนแล้วอย่างนั้นแต่ว่าจะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้านหรือเหมือนกับเพชรที่เจรไนแล้วแต่ว่าไม่มีเหลี่ยมเทียบได้แค่ความใสหรือใสเกินใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นในกลางแล้วก็จะมีสิ่งต่างๆให้ดูในกลางดวงนั้นน่ะเราอยากดูดวงก็ต้องดูดวงภายในดูแล้วเราจะทราบเรื่องราวของชีวิตของเราเหมือนเขาดูดวงภายนอกงั้นแหละแต่ว่ามันเกินไปกว่านั้นมองไปกลางดวงเราก็จะพบดวงที่ดีกว่าและดวงดีขึ้นไปเรื่อยๆจะชัดจะใสจะสว่างมีทั้งหมด6ดวงล่ะซึ่งมีชื่อว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะที่เรียกว่าเป็นดวงก็เพราะมันเป็นดวงไม่ยักไม่งอไม่ลีกลมเหมือนดวงแก้วที่ก็เอามาเจรไนแล้วเนี่ยแต่ความรู้สึกแตกต่างจากการเห็นดวงแก้วหรือโคตรเพชรคือโคตรเพชรเห็นมันก็ปลื้มนิดหน่อยเราเป็นเจ้าของก็ปลื้มปนห่วงกลัวคนปล้นแต่นี่ใครจะมาแย่งมาชิงไม่ได้มันมีความสุขปิติเบิกบานชื่นบานพอดูสุดดวงที่6เห็นกายแล้วจะเห็นชีวิตใหม่ที่อยู่ภายในที่เขารอคอยเราอยู่ตั้งนานเขารอคอยเราอยู่ภายในโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเรามีเพื่อนสนิทหรือผู้ที่คอยดูแลเราอยู่มันน่าพิศวงตรงที่อยู่ด้วยกันแท้ๆแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ด้วยกันว่ามีอยู่อยู่ด้วยกันแท้ๆแต่ไม่รู้ว่ามีอยู่เนี่ยจะเป็นกายในกายที่ซ้อนกันอยู่ภายในนะกายจะสวยงามกันไปเรื่อยๆกายแรกคือกายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝันเวลาเรานอนหลับร่างกายเนี่ยคนช่างฝันกายนี้ก็จะออกไปฝันแต่ถ้าคนไม่ช่างฝันนะทำสมาธิแล้วหลับกายก็ไม่ออกไปก็อยู่ตรงนี้ฝันไปเป็นตุเป็นตะอะไรต่างๆเหล่านั้นกลับมารายงานกายหยาบกายหยาบก็มีความทรงจำจำกัดจำได้มั่งจำไม่ได้มั่งจำไม่ค่อยได้หมดหรือเลอะเลอะเลือนๆกันไปอย่างนั้นนี่คือชีวิตภายในที่เขาอยู่กับเราแต่ผู้ที่รอคอยเราอยู่และก็เป็นบุคคลที่เราควรจะเข้าถึงเขาเพราะว่าท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นผู้ที่ทำให้เราเบาใจโปร่งใจอบอุ่นใจมั่นใจและก็ปลอดภัยปลอดภัยจากภัยทั้งหลายในโลกนี้และในปรโลกคือพระรัตนตรัยในตัว
ท่านคอยเราอยู่ตรงนั้นแหละพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเราจะเข้าถึงพระธรรมกายคือตัวพุทธรัตนะรัตนะแปลว่าแก้วพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดอยู่ตรงนั้นแล้วนะท่านเป็นผู้รู้แล้วก็ธรรมรัตนะอยู่กลางนั้นเป็นดวงใสๆเป็นคลังแห่งความรู้แล้วก็สังฆรัตนะอยู่กลางดวงธรรมนั้นไปอีกเป็นผู้รักษาความรู้นั่นอยู่ตรงนั้นคล้ายๆกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นผู้รู้คำสอนของพระองค์นั้นก็คือความรู้และประสงค์ทรงจำไว้คือผู้รักษาคำสอนแต่ว่าภายในนี้เป็นเหตุภายนอกนั้นเป็นผลท่านคอยเราอยู่คอยมันเนิ่นนานทีเดียวบางทีเป็นกับหลายๆกับนับกับไม่ถ้วนคอยเพื่อให้เราไปพบท่านเพราะถ้าว่าเป็นนำเป็นกายละเอียดเราจะต้องทำความละเอียดให้เท่ากับความละเอียดของท่านเปิดคลื่นให้มันตรงกันจึงจะเข้าไปถึงท่านได้ท่านผู้นี้แหละจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราอย่างแท้จริงที่ท่านจะแนะนำสั่งสอนอบรมขจัดกิเลสอาสวะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้หมดสิ้นแล้วจะทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเราเอากรรมมาพบภูมิต่างๆใน31ภูมิจะภูมิของอบายเนี่ยมหานรกก็ดีอุสทนรกขุมบริวารยมโลกก็ดีกระทั่งถึงภูมิเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานภูมิมนุษย์หลากหลายภูมิของภูมิเทวารุกะเทวาอากาศเทวาภูมิชาวสวรรค์6ชั้นพรหม16ชั้นแล้วก็อรูปภูมิ4ชั้นตลอดจนกระทั่งภูมิที่ออกไปนอกภพ3นั่นคือภูมิที่มีแต่พระธรรมกายล้วนๆอยู่ตลอดนิพพานภพ3โลกันนั่นท่านจะสอนเราแนะนำเราให้เราได้รู้จักในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราและมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาที่จะต้องเรียนรู้ถ้าไม่รู้ก็ต้องแสวงหาที่เกิดกันต่อไปคืออวิชชาจะทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณเลื่อยไปตามลำดับอย่างนั้นแหละต้องแสวงหาความรู้กันไปนี่แหละพระรัตนตรัยในตัวจะเป็นผู้ที่สอนเราแนะนำเราท่านคอยเราอยู่อยู่กับตัวของเราแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมีทุกคนในโลกนี่แหละขึ้นชื่อว่าที่ไหนมีมนุษย์ที่นั่นก็มีพระรัตนตรัยในตัวภายนอกจะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่ภายในเนี้ยจะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่คือพระรัตนตรัยแต่ถูกความเชื่อเหล่านั้นบดบังขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆบดบังความเห็นที่ไม่ตรงกันมันบดบังกันแต่ถ้าเมื่อไรเราออกจากความเห็นผิดเหล่านั้นระวางใจเป็นกลางอยู่ระหว่างความเชื่อและความไม่เชื่อคือความเฉยจะว่าเชื่อก็ไม่ใช่ไม่เชื่อก็ไม่เชิงให้อยู่ในระดับที่ใจเนี่ยมันเฉยๆนิ่งๆก็จะพบความจริงของชีวิตพบพระรัตนตรัยในตัวทุกคนในโลกนั่นแหละใครเกิดมาไม่พบพระรัตนตรัยผู้นั้นเกิดมาก็ตายฟรีเป็นเศรษฐีก็รวยฟรีเป็นคนยาจกก็จนฟรีเป็นอะไรก็ฟรีกันไปทั้งนั้นแหละพระรัตนตรัยภายในจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะลูกเนอะ